สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการออกแบบตัวกราฟิกด้วย PowerPoint ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการออกแบบกราฟิกเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลสมมุติว่าผมต้องการที่จะเปรียบเทียบรายได้จากการขนส่งของ3กิจการละกันโดยที่ผมสามารถใช้ตัวสีตรงนี้นะครับรูปตัวรถตรงนี้เนี่ยเพื่อบอกว่าของกิจการไหนเนี่ยมีค่ามากค่าน้อยโดยที่สีชมพูเข้มๆก็หมายถึงเป็นตัวแทนของค่าละกันนะครับนะครับอย่างเช่นในผมปรับได้ว่ามากน้อยเนี่ยตัวพวกนี้นะครับเราสามารถไปประยุกต์ทำอะไรต่อได้อีกเยอะแยะเลยอย่างเช่นอันนี้ถ้าเป็นจำนวนบัณฑิตที่จบละกันนะครับในแต่ละสาขาเนี่ยผมก็สามารถทำโดยวิธีการเดียวกันได้ก็คือพวกนี้เราอยากจะเปลี่ยนรูปแบบไหนจะใช้สีแบบไหนเนี่ยก็ทำได้ทั้งสิ้นลองมาดูตัวอย่างดีกว่าว่าวิธีการพวกนี้ทำกันยังไงเริ่มต้นมาเดี๋ยวผมสร้างตัวสไลด์ใหม่ขึ้นมาก็ถ้าดีสุดเป็นตัวแบงค์แล้วก็ถ้าเราใช้ตัว Office 365นะครับไม่ใช่ Office แบบ2016หรืออะไรแบบตรงๆเนี่ยเราจะมีเมนูตัวนี้ชื่อว่า Insert แล้วก็ Iconคืออย่างแรกเราต้องหาตัวไอคอนที่ดูเหมาะสมในการนำมาใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนอันนี้เน้นนะครับถ้าเป็น Office 365ผมแนะนำอย่างแรกให้มาดูที่ตรงนี้นะครับไอคอนตรงนี้คลิกเข้าไป1ครั้งตรงนี้จะเป็นตัวกราฟิกแบบที่เรียกว่าเป็นตัว SVG นะครับ Scalable Vector Graphic เนี่ยแล้วก็ตัวรูปที่เหมาะนะครับจะเป็นรูปที่แบบดำๆแบบนี้เนี่ยนะครับส่วนที่เป็นข้อมูลของเราเนี่ยแบบดำดำทึบๆแบบเนี้ยจะเหมาะเลยเราก็เลือกเอารูปที่เราต้องการคือเราจะดูจากตรงนี้หรือว่ามาไล่ดูตรงนี้ก็ได้ยกตัวอย่างผมเอารูปต้นไม้อันนี้ละกันผมก็คลิกไปแล้วก็ insert นะผมจะได้รูปต้นไม้อันนี้มาละผมสามารถที่จะย่อขยายได้นะครับก็ให้คิดว่าเป็นกราฟิกปกติอันหนึ่งพอได้แบบนี้มาสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการ convert to shape เราก็มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้มันเขียนว่า format เราก็คลิกตรงนี้ได้เลยแล้วก็กด yes ไปถัดมาเราจะทำการขั้นตอนเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผม copy รูปนี้มากด control ค้างไว้แล้วก็ drag นะครับเราจะได้รูปเหมือนกันขึ้นมาอีกอันหนึ่งผมมาที่ shape แล้วก็เลือกสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็เอาหาให้คลุมตัวต้นไม้นี้ไปแบบนี้ถัดมาเราจะต้องเอารูปสี่เหลี่ยมอันนี้ไปอยู่ใต้ต้นไม้ก็คลิกขวา1ครั้งแล้วก็ Send to back ไปพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็คลิกที่ต้นไม้ก่อนแล้วก็กดปุ่ม Shift แล้วก็มาคลิกที่ตรงสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินของเราพอได้แบบนี้เราก็มาตรงนี้ Format แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเขียนว่า Merge Shape ตรงนี้คลิกไป1ครั้งแล้วเลือกมาที่ Combine ให้เห็นเป็นแบบนี้ก็คือเพื่อให้ตัวต้นไม้นะครับจะกลายเป็นสีขาวอยู่บนพื้นสีดำคราวนี้ลำดับถัดมาเราจะสร้างกล่องขึ้นมาอีก2อันผมก็กลับมาที่ตัวตรงเนี้ยเชฟตรงนี้นะครับเลือกกล่องสี่เหลี่ยมนะครับก็กะเอาประมาณแถวๆเนี้ยให้คลุมรูปต้นไม้พอเลือกได้เรามาทำตรงนี้ก่อนนะครับเชฟเอาไลน์ตรงนี้เป็นหนูเอาไลน์แล้วผมก็ทำการก๊อปปี้ตัวกล่องอันนี้มาเป็นอีกอันนึงเราจะได้แบบนี้คราวนี้หลักการก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวกล่องอันนี้เดี๋ยวผมจะฟิลก่อนผมเอาเป็นสีเขียวแล้วกันอันนึงเป็นเขียวอ่อนอันนึงเป็นเขียวแก่พอได้แบบนี้เราทำอย่างนี้นะครับเอาตัวเขียวอ่อนเนี่ยเราจะส่งตัวเขียวอ่อนเนี่ยไปอยู่ใต้สุดเลยก็วางไว้ประมาณนี้คลิกขวาแล้วก็ Send to back เราจะได้แบบนี้ว่าแบ็กกราวด์ของต้นไม้แทนที่จะเป็นขาวๆกลายเป็นสีเขียวละแล้วถัดมาตรงนี้ตัวเขียวอันนี้นะครับเราจะส่งเข้าไปอยู่ใต้ตัวมาสของต้นไม้อันนี้ก็คลิกขวา1ครั้งแล้วก็คราวนี้เราอย่าไปคลิก Send to back นะครับเราแบบ backward เข้าไป1สเต็ปก็พอเราจะได้แบบนี้ถัดมาเราก็เลื่อนตัวกล่องตรงนี้ให้อยู่ในกรอบอันนี้เห็นไหมครับคราวนี้เราจะเห็นบางส่วนนะครับเป็นสีเขียวเข้มบางส่วนเขียวอ่อนละแล้วเราก็เลือกตัวพวกนี้ได้นะครับจะเอามากน้อยเนี่ยนะอันนี้ก็คือเทคนิคการทำขั้นนี้พอมาถึงขั้นนี้แล้วเราบอกไอ้กรอบดำๆเนี่ยหลักการเป็นอย่างนี้นะครับ
ก็คืออะไรเกิดขึ้นถ้าผมเปลี่ยนเดี๋ยวผมเอารูปนี้ลบออกไปก่อนดีกว่าถ้าผมบอกว่า background ของสไลด์เราเป็นสีดำดูนะครับคลิกขวา1ครั้ง format background แล้วตรง solid ตรงนี้มาเลือกเทเป็นกระป๋องสีดำเราจะได้แบบนี้แล้วก็มาคลิกตรงนี้เราก็สามารถปรับคราวนี้เราก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันก็เนียนไปกับ background เราก็จะได้ตัวรูปต้นไม้ที่เราสามารถระบุว่าเนี่ยจะให้ส่วนที่สีเข้มกับสีอ่อนเป็นสัดส่วนแบบไหนนั่นเองหรือว่าส่วนของ background คราวนี้ผมต้องการทำกลับมาเป็นสีขาวผมเลือกตรงนี้สีขาวเทคนิคของเราก็คือเราก็มาเปลี่ยนตัว mask ตรงนี้ของเรานะครับกรอบที่มีสีดำแล้วก็ต้นไม้เนี่ยแล้วเราก็บอกว่าตรงนี้ตรงฟิลของเราก็ฟิลเป็นสีขาวให้เหมือนกับสีของ backgroundเราก็จะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะกลืนกันละเราก็สามารถที่จะปรับตัวพวกนี้ได้งั้นพอเราทำถึงจุดนี้ได้นะครับเราสามารถที่จะทำตัวนี้หลายๆรูปได้วิธีที่แนะนำทำแบบนี้ก็คือเราก็เลือกตรงนี้ไว้หมดเลยในนี้จะมีอยู่3รูปแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกมาที่กรุ๊ปหรือว่าจะกดตัว Ctrl G G ที่แปลว่ากรุ๊ปเนี่ยก็ได้เราจะได้แบบนี้มาพอเราได้แบบนี้มาเราก็สามารถที่จะทำการ copy พวกนี้ก็กด Ctrl D duplicate ได้นะครับผมก็ได้ออกมาอีกอันนึงได้ออกมาสมมุติผมต้องการเปรียบเทียบ3อันถัดจากนั้นเราก็เลือก3อันนี้ไว้แล้วก็มาตัว arrange ตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็บอกว่าตัว align ให้อยู่ top ละกันคราวนี้3รูปก็จะอยู่เสมอกันแล้วก็ถ้าเอาชัวร์ๆเดี๋ยวผมจะให้3รูปห่างเท่าๆกันก็มา align แล้วก็ตรงนี้ horizontally สามรูปคันนี้ห่างเท่ากันถัดจากนั้นเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปในนี้จะมี object อยู่3อันข้างในเราคลิกครั้งแรกจะเป็นตัวเลือกตัวทั้งหมดคลิกอีกทีนึงเราจะได้ตัวสีเขียวแบบนี้เราก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามที่เราต้องการมาทำให้ดูอีกรูปหนึ่งนะครับมาคลิกเข้าไปแบบนี้เราจะได้ตัว infographic แล้วพวกนี้หากเรารู้สึกว่าอันนี้ใหญ่ไปเราก็สามารถเลือกทั้งหมดแล้วก็ย่อขยายได้ปกติเลยโดยที่ตัวพวกนี้นะครับเราสามารถทำได้ทั้งแบบแนวตั้งหรือแนวนอนอย่างเช่นตัวรถอันนี้นะครับผมทำให้ดู2แบบเลยก็คือเราทำแบบแนวนอนแบบนี้ก็ได้เพื่อใช้ในการโชว์ข้อมูลหรือว่าจะเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้คราวนี้กลับมาที่ต้นไม้เดี๋ยวผมเลื่อนตรงนี้ขึ้นมาหน่อยนึงผมทำแบบแนวนอนก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าข้อมูลของเราเหมาะกับแบบไหนนะครับอันนี้ผม Ctrl D duplicate ตัวนี้มาอันนี้เดี๋ยวผมมาตรงนี้แล้วก็มาอันกรุ๊ปให้ดูก่อนละกันหลักการก็เป็นแค่ตรงนี้เองนะครับตัวเนี้ยส่วนที่เป็นตัวสีเข้มที่เราเน้นเนี่ยเราก็ถ้าจะเป็นแบบแนวนอนแล้วก็ให้ตัวนี้คลุมต้นไม้ไปก่อนแล้วเราก็เลื่อนแบบซ้ายขวาแทนนะครับเราก็จะได้เนี่ยออกมาเป็นอีกแบบนึงละพอเราทำตรงนี้เสร็จเราก็สามารถที่จะกรุ๊ปตัวพวกนี้เข้าด้วยกันคลิกขวากรุ๊ปแบบนี้ดูนะครับแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็แล้วแต่ชอบแล้วครับสำหรับตัวอย่างแรกของเทคนิคในการสร้างตัวพิกโตกราฟแบบที่มีสีอยู่ภายในตัวรูปตามสัดส่วนที่เรากำหนดในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ